วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวราศีสิงห์ดวงคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะแล้วเราจะตามด้วยดวงคนโสดปิดท้ายนะคะค่ะเราจะเปิดดูพลังงานของชาวสิงห์คนมีคู่นะคะว่าตอนนี้ชีวิตของท่านเป็นยังไงและอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะภายใน15วันนะคะชาวสิงห์คนมีคู่คุณได้ไพ่ชาริออตได้ไพ่สตาร์ได้ไพ่2ดาบได้ไพ่6เหรียญแล้วก็ได้ไพ่เดอะฟูลค่ะพลังงานไพ่นะคะไพ่ชาริออตขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทพเอเรสเป็นเทพนักรบนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่บ่งบอกถึงการไม่ยอมแพ้การมุ่งมั่นความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็อะไรก็ตามมันจะสำเร็จด้วยตัวของท่านเองที่ทุ่มเทนะคะไพ่สตาร์เป็นการเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับตัวเองก็ได้ความสุขความสมหวังนะคะคุณจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดพลังของคุณเองนะคะไพ่2ดาบคุณจะไม่ปิดกั้นตัวเองอีกต่อไปนะคะคุณยอมเปิดใจกับทุกสิ่งนะคะไพ่6เหรียญ ขอประทานโทษค่ะไพ่6เหรียญเข้ามาขยายนะคะไพ่6เหรียญจะหมายถึงการ1เราช่วยเหลือคนอื่นหรือถ้าคนอื่นหยิบยื่นให้โอกาสหรือให้ข้อเสนออะไรนะคะอาจารย์มองว่าชาวสิงห์เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไพ่เดอะฟูลคุณรักอิสระคุณไม่ต้องการที่จะผูกมัดชีวิตคุณให้แบบต้องเป็นทาสใครหรือใครมาเป็นทาสคุณมันเหมือนกับการให้อิสระกับตัวเองและคนอื่นด้วยนะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะถ้าแปลความรักนะตอนนี้นะคะก็แปลว่าการให้อภัยกันค่ะที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะไพ่สองดาบอาจจะแปลในแง่ของความคิดเห็นนะคะคุณกับคนรักไม่ตรงกันนะอาจจะเข้าใจอะไรกันผิดอาจจะไปเห็นข้อมูลไม่ว่าจากข้อมูลจากโลกโซเชียลออนไลน์นะข้อมูล Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เล่นโปรแกรมอะไรกันบางครั้งเราไปเห็นภาพไปเห็นเขาโพสอะไรแล้วเราเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้อาจจะแง่งอนกันไม่เข้าใจกันแต่ปักนี้นะคะตั้งแต่วันเราคุมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมคืออาจารย์ดูล่วงหน้านะหรือณตอนนี้ก็ได้นะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณคลางแคลงใจกันมันเหมือนกับความคุมเคืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกปลดล็อกค่ะต่อไปคุณจะมีอิสระในการที่จะโบยบินทำตามหัวใจของตัวเองนะคะทำแบบมั่นใจซะด้วยนะไม่ได้ทำแบบไม่มั่นใจเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่วะอะไรประมาณนั้นก็คงไม่ใช่นะคะแต่คุณทำแล้วคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำลงไปต่างหากล่ะนะคะแม้กระทั่งความรักถ้าคุณคิดว่าคนนี้ใช่คุณก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งคนรักของชาวราศีสิงห์คนมีคู่คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะเขาคิดยังไงเขามองชาวสิงห์เป็นยังไงนะเรามาดูฝั่งโน้นด้วยนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเป็นไพ่ดีวิล The Magician ราชินีไม้เท้า5ไม้เท้าถ้าเป็นฝั่งคนที่ชาวสิงห์พอใจหรือพูดคุยอยู่ดีลกันอยู่นะคะคนไม่โสดนี่อาจจะแปลว่าแค่เป็นคนรักกันสถานะแค่เป็นคนรักก็ได้นะคะหรือคนที่อยู่กินกันเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็ได้นะคะคำว่าคนไม่โสดนะคะแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีปัญหาถึงจะ
เข้าใจคนที่ไม่มีปัญหาก็ข้ามไปได้นะคะหรือไม่คุณก็ดูเพลินๆไปนะคะเพราะอย่าไปจริงจังอะไรมากนะคะอะไรที่เอาไปปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็รับไปอะไรที่ไม่ใช่ก็มองข้ามมันได้นะโอเคค่ะถ้าอาจารย์มองอย่างนี้นะคนของชาวราศีสิงห์คนมีคู่คนสถานะไม่โสดคนมีคนรักอยู่แล้วคนของคุณตอนนี้นะอาจารย์มองว่าเขาก็รักคุณนะเขาก็รักคุณอยากยื่นความรักให้คุณอยากมอบความรักความจงรักภักดีนะแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจเขาและทำเขาเรียกว่าทำให้เขาไว้วางใจได้ด้วยนะเหมือนคนของคุณเขาอยากผูกมัดอ่ะเขาไม่อยากให้คุณต้องมีความรู้สึกความรักคือการไม่ผูกมัดการไม่ยึดติดแต่อาจารย์มองอีกฝั่งเขาอาจจะไม่คิดเหมือนคุณไงนะคะไพ่ดีวิลเนี่ยมันคือการเป็นทาสของความรักนะเพราะฉะนั้นคนของคุณเขาอาจจะมุมมองความรักอีกแบบนึงเขาอาจต้องการให้คุณแสดงความรู้สึกที่มากมายกับเขาการเข้าหากันการคอเคียคอเคล้าความรักนี่แหละค่ะการทะนุถนอมการเอาใจใส่เขาต้องการมากมายเลยเขาเริ่มสับสนด้วยซ้ำตอนนี้ว่าตกลงแล้วคุณรักเขาหรือเปล่านะคะบางครั้งคนเรานะอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจกันน่ะด้วยเหตุที่คิดนี่แหละคิดไม่เหมือนกันอาจารย์มองคุณก็คิดว่าเฮ้ยไม่อยากไปวุ่นวายมากไม่อยากไปจู้จี้จุกจิกเดี๋ยวคุณจะรำคาญนู่นนี่นั่นใช่ไหมชาวสิงห์อาจจะเป็นคนที่คิดแบบนั้นเพราะเราคิดว่าเราก็รักเขารักคนรักอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาอกเอาใจมากหรือไม่จำเป็นต้องหึงหวงมากหรือผูกมัดอะไรมากมายเป็นคนที่คิดยังไงก็จะพูดออกไปประมาณตามความคิดของตัวเองแต่ฝั่งนี้เขาไม่อย่างนั้นนะบางครั้งอาจารย์มองว่าคนเราก็รับความจริงไม่ได้ในบางสิ่งนะมันก็อาจจะเป็นการต้องพูดอ้อมๆไปหน่อยเพื่อให้อีกฝ่ายไม่ต้องเสียใจอะไรประมาณนี้มันก็เป็นศิลปะในการพูดหรือการแสดงออกต่อกันนะคะอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้หรอกถ้าคุณจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เขาต้องการบอกรักเขาทุกวันก็ยังได้อาจารย์แปลให้งั้นจริงๆนะคะให้ดีวิวอ่ะเขาต้องการความรักที่ค่อนข้างแบบต้องหวือหวาต้องมีโมเมนต์ที่แบบความไม่เบื่อหน่ายนะแค่คุณแสดงอาการที่แบบไม่สนใจเขาก็ไม่พอใจแล้วล่ะแล้วเขาก็จะคิดมากแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ห้ามไม่เท้ากับไพ่ราชินีไม้เป็นลักษณะทุกข์ใจนะไพ่นั่งแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคนคนนี้เขาก็รักชาวสิงห์แค่เขาต้องการความเอาใจใส่จากคุณให้มันมากกว่านี้ไม่งั้นเขาจะคลางแคลงใจว่าคุณรักเขาไม่เท่ากับที่เขารักคุณนั่นเองนะคะเขาคิดไปแบบนั้นเลยนะคะโอเคเรามาดูผลสรุปแล้วความรักความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงกันต่อนะไพ่สิบดาบขึ้นมานะถ้าไพ่ขยายดีก็ยังโอเคนะจ๊ะ7ไม้3ไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีเหรียญค่ะสรุปความสัมพันธ์ของชาวสิงห์กับคนรักเนาะอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าไพ่เสียนะอาจารย์ไม่ได้อ่านเสียทั้งหมดเนาะถ้าไพ่เสียไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบไหนก็แล้วแต่ถ้ายังมีไพ่ต่อเนื่องไพ่ขยายที่ยังดีอยู่นะต้องแปลว่าการจบของปัญหาไพ่สิบดาบเนี่ยถ้าเราทะเลาะกันก็คือกลับมาเคลียร์กันได้อะไรที่มันเป็นปัญหาก็ให้มันจบตรงเนี้ยจบอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องมีอะไรแล้วนะคะเพราะไพ่7ไม้เท้ากับ3ไม้มันคือมิตรภาพที่ยังจะสามารถยกระดับความสัมพันธ์และไปต่อกันได้นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าเป็นชัยชนะได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะกอดไม้ยืนจังก้าแบบเนี้ยมีความสุขยิ้มแย้มนะคะแล้ว3ไม้ก็คือการเจรจาการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะสรุปแล้วไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่ที่สวยงามนะคะเป็นภาพผู้หญิงนั่ง
นั่งอาจตีว่านั่งบัลลังก์ก็ได้นะคะเพราะเธอสวมมงกุฎแล้วก็ถือเหรียญอยู่ในมือนะคะเธออาจจะคุ้นคิดอะไรมากสักหน่อยนะคะก็แปลว่าพวกคุณอะเป็นคนที่อาจจะคิดเยอะโดยเฉพาะฝ่ายคนรักของราศีสิงห์นี่แหละอาจารย์บอกแล้วว่าเขาต้องการครอบครองเนาะเขาต้องการให้คุณแสดงความรู้สึกที่รักเขาออกมาแบบให้ชัดเจนชัดแจ้งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้สรุปออกมาแบบนี้ก็แปลว่าคุณต้องเปิดเผยนะคะชาวสิงห์ต้องเปิดเผยความรู้สึกตัวเองจริงๆนะอย่าเสแสร้งหรืออย่าแกล้งทำอะไรประมาณนี้เพื่อให้เธอสบายใจหรือเพื่อให้เขาสบายใจถ้าเขามารู้ทีหลังเขาก็จะโกรธมากนะคะสรุปแล้วนะคะอาจารย์มองการแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงความจริงใจต่อกันจะทำให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์กับคนรักไปต่อแบบยาวๆนะคะไพ่ราชินีเหรียญไพ่ธาตุดินแปลถึงความมั่นคงแล้ว7ไม้เท้า3ไม้พลังงานธาตุไฟทั้งนั้นเลยเด็กถือไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็จะสานต่อความสัมพันธ์กันแบบยืดยาวไปได้เลยนั่นเองนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของไพ่สรุปออกมาประมาณนี้เรามาดูไพ่คนโสดบ้างดวงของคนโสดปักนี้นะคะดวงของคนโสดปักนี้คุณได้ไพ่7ถ้วย2ถ้วยราชินีไม้The Moon แล้วก็ The Emperor นะคะไพ่คนโสดนะอาจารย์มองไพ่7ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะการจินตนาการนะคะการเหมือนกับมองภาพแล้วเอามาแบบสร้างความฝันนะคะสร้างความฝันสร้างจินตนาการในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ผลงานความสำเร็จในหน้าที่การงานราชินีไม้ The Emperor ความยิ่งใหญ่ความมั่นคงนะคะคุณก็พยายามที่จะสรรสร้างที่จะสร้างมันขึ้นมาในแนวของความคิดไอเดียเชิงสร้างสรรค์ของคุณแล้วคุณก็จะลงมือทำจริงๆก็คือไพ่Emperor กับอัศวินโทษทีค่ะกับราชินีไม้นะคะในแง่ของความสำเร็จในเรื่องของงานก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้ามองในแง่ของความรักเนี่ยเหมือนคุณออกแบบคนรักของคุณไว้อยู่ในใจพอประมาณเลยคนโสดว่าสเปคคุณเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะคุณไม่อยากผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรอกไพ่เดอะมูนที่ผ่านมาอาจจะถูกหลอกน้ำตาพระจันทร์ร้องไห้เห็นไหมน้ำตาพระจันทร์ร่วงลงในน้ำนะคะก็แปลว่าคุณผ่านช่วงที่เจ็บปวดสาหัสกันมานะคะตอนนี้นะคะอาจารย์มองว่าคนโสดชาวสิงห์พร้อมที่จะเปิดใจแล้วนะเปิดใจแต่คุณก็วางสเปควางเขาเรียกว่าความรักของคุณอยู่ในระดับไหนที่อาจารย์มองระดับใหญ่พอสมควรคุณจะต้องเลือกคนที่มีหน้าที่การงานดีมีความสามารถนะจะไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ต้องมีความสามารถชอบคนฉลาดอะไรประมาณนี้และประมาณนี้แหละที่จะเข้ามาได้แต่ไม่ได้แปลว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเป็นความรักเลยหรอกคนโสดชาวสิงห์คุณต้องการที่จะดูให้นานๆดูให้มั่นคงดูให้ลึกถึงแก่นแท้ของหัวใจนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำค่ะไพ่ขึ้นนะคะราชาไม้เท้าสืบทอดเจตนาน้ำเต็มแก้ว Four of Cups Strength เธอเก่งนะคะถ้ามองจากไพ่คำแนะนำก็ไพ่อยากจะแนะนำถ้ามองในแง่ของความคิดนะคะก็อาจจะแปลในแง่ของสืบทอดเจตนาก็หมายถึงเราวางแผนเราคิดการอะไรไว้ก็ทำตามความคิดความฝันของตัวเองตามเจตนารมณ์ของตัวเองและก็อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วใครให้ข้อมูลความคิดความเขาเรียกว่า
เชิงความรู้การแลกเปลี่ยนก็ได้หรือการให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องรับไว้อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนั้นเองแล้วก็พยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองให้มากๆความรักก็เหมือนกันค่ะอะไรก็ตามที่เราคิดแล้วว่าคนเนี้ยนะคะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเราก็ต้องเปิดรับในแง่ของการวางแผนในแง่การปรับเข้าหากันเพราะคนเราบางจุดมันก็อาจจะมีจุดบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในข้อบกพร่องของอีกฝ่ายให้ได้สเตรนท์เป็นคนเก่งเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองกับคนอื่นนะคะอะไรที่มันผ่านมาน้ำตาร้องไห้สิงโตร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมามันทำให้คุณเสียใจแต่คุณก็อย่างเข้มแข็งที่จะสืบทอดต่อเจตนารมณ์ของตัวเองนั่นเองนะคะความรักคุณก็เหมือนมองเป้าหมายหรือวางแบบแผนของความรักของคุณไว้แล้วเหมือนกันนะคะคุณก็ทำตามนั้นได้เลยขอไพ่สรุปจาก Romance Angel Calling in your soulmate, finance and career. ถ้าไพ่แนะนำนะคะไพ่ก็จะบอกว่าในแง่ของการขอพรจากจักรวาลหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคารพศรัทธาการเรียกหาคู่นะคะการขอพรเพื่อหนึ่งจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอาจจะประทานคนที่เป็นคู่เสริมดวงคุณเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรทุกอย่างนะคะขอได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะสรุปว่าการขอจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือถ้าอะไรมันไม่ใช่ก็จงปลดปล่อยและปล่อยมันไปแต่ถ้าอะไรที่เราคิดว่ามันพอที่จะเข้ากันได้หรือเป็นคนรักกันได้เราควรจะให้โอกาสและเรียนรู้กันมากกว่านะคะอย่าปิดกั้นตัวเองจงทำตามเจตนารมณ์หรือความหวังที่คุณต้องการนั่นเองนะคะที่ภัยสัมผัสได้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ